วันที่3ของการเดินทางนะฮะกินเป็นเช้าวันที่2นะครับเป็นวันที่3การเดินทางแล้วกันก็ตอนนี้ผมกำลังออกจากกระเปอร์นะครับวันนี้จะไปที่ตรังนะฮะเป้าหมายคือไปหาใบเหลียงผัดไข่กินนะครับแล้วก็ปลาทอดขมิ้นอะไรอย่างนี้ไม่ได้พูดถึงแหล่งท่องเที่ยวนะพูดถึงกินอย่างเดียวเลยนะโอเคก็วันนี้เดี๋ยวจะวิ่งเพชรเกษมนะฮะแล้วก็ไปถึงเกือบตะโกป่าแล้วก็ตัดออก401นะครับพอเลยหน้าเกิดไปแล้วก็จะเลี้ยวขวาลงไปกระบี่นะฮะโอเคแล้วก็ไปตังต่อนะครับแก้วนึงทำไมล็อกไว้อ่ะล็อกกระจกไว้อ่ะจะเลี้ยวขวาไปตะกั่วป่าครับตอนนี้เราเปลี่ยนแผนนิดหน่อยเพราะว่าเนื่องจากตรังนะครับเราไม่เข้าไปนอนแล้วก็เลยเดี๋ยวจะวิ่งถนนหมายเลข4ยาวๆไปถึงสะเดาแล้วเราจะใส่เฟซชิลไปด้วยนะครับก็ไม่ช่วยอะไรหรอกมันจะสะท้อนนะครับก็จากถนนเพชรเกษมนะครับออกมาจากอำเภอท้ายเหมืองเนี่ยก็10กิโลนะครับก็จะต้องกลับรถเพื่อที่จะไปจุดชมวิวเสม็ดดังทีพอกลับมาแล้วเนี่ยต้องระวังเลยเพราะว่าทางเลี้ยวนี่อยู่ค่อนข้างกระชั้นชิดนะครับเนี่ยก็ตะกี้เลยไปทีนึงก็เลยต้องถ่ายคลิปให้ดูว่าระวังนะมันเลี้ยวตรงนี้นะก็เลยหลายคันครับก็มีคันที่เลยไปแล้วก็วนกลับมาเหมือนกันครับมาด้วยกันข้างหน้าก็ใช่ครับโอเคตอนนี้10กว่ากิโลครับจะขึ้นไปจุดชมวิวเสม็ดดังทีนะครับแต่ว่ารถจะต้องจอดไปข้างล่างนะเท่าที่ดูสายรายงานว่าครับตอนนี้สายรายงานนะครับกองลาดตระเวนหน้ารายงานว่าตรงที่ขึ้นนะครับที่นั่งรถขึ้นเนี่ยนักท่องเที่ยวมหาศาลเลยก็ดังนั้นก็ไม่เป็นไรครับเราอยู่ในช่วงของโควิดแล้วรอบที่3นะครับดังนั้นโซเชียลดิสแทนซิ่งมีความสำคัญมากนะเพื่อที่จะรักษาชีวิตไว้เที่ยวต่อไปได้เราก็เปลี่ยนแผนครับเปลี่ยนแผนที่ไหนคนเยอะเราไม่เข้าครับไว้เดี๋ยวค่อยมาเก็บก็ได้นะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีไปกระบี่เย็นหัวสุดจะพันก็เดี๋ยวจะพาไปเดินที่เขาถ้ำเสือนะครับพันกว่าขั้นไม่ใช่ที่ขั้นไม่รู้จะไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่ว่านั่นแหละมียอดเขาถ้าคนไม่เยอะคุณเล่นไม่ไปหรอกนี่แฝดเลี้ยวขวาไปกระบี่แยกวังหม้อแกงนี่เพชรบุรีเหรอว้าวโอ้ถนนสวยมากครับทางเข้าพังงานนี่แบบโอ้โหเดี๋ยวทางไปกระบี่นี่สวยกว่าครับบอกเลยคนไม่เคยมาจะไม่รู้ติดไฟแดงคันนะครับนัดกันไปเลยจะเข้าอำเภอหัดเอ้ยอ่าวลึกนะครับเพื่อที่จะไปกระบี่นะก็ตรงนี้เป็นจุดที่แบบว่า
สวยมากจุดหนึ่งนะครับคือวิ่งแข้งเข้าไประหว่างเขานะครับเป็นช่องระหว่างภูเขาสองลูกนะครับเนี่ยฮะโอ้โหสุดๆข้างหน้ามีฝนครับอีฮ่าฮ่าฮ่ายินดีกับมอเตอร์ไซค์3คันในกวนเราที่ไปก่อนด้วยนะฮะดูแล้วข้างหน้าน่าจะโดนเนี่ยแต่ว่าทุกคนมีเสื้อกันฝนเรียบร้อยเป็นไรครับอีกนิดเดียวจะถึงแล้วครับทุกคนก็จะพูดว่าอีกนิดเดียวไม่จะถึงอยู่ละนะไม่มี GPS แล้วได้นำไปนี่ก็ที่มีเปิดไม่ได้ใช่ถือก็ได้เนี่ยถือได้โอ้คนละพาร์ตึงไปดึงดึงดึงสู้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 เขาไม่เสียใหม่ตามไม่เข้าแก๊งเสื้อโพลาริสกับเขาไม่เอามาเสื้อโพลปาครับเบบี้เกเตอร์คนเป็นยังไงบ้างหลังเกมครับหลังจากไม่เจอฝนมาหลายวันนะก่อนเข้าอ่าวนางก็ที่เขาจัดแก๊งให้ครับ
มนต์ครับตอนนี้เรากำลังจะออกมาจากหาดอ่าวนางแล้วนะครับตอนนี้กำลังจะเข้าตัวเมืองกระบี่นะครับเพื่อผ่านนะผมไม่แวะนะครับก็วันนี้เราจะต้องใช้เส้นทางที่เลี่ยงตัวจังหวัดตรังนะครับเขตจังหวัดตรังนะเพราะว่าถ้าขานเข้าตรังเนี่ยก็จะมีการสอบสวนนะครับดังนั้นเราต้องเลาะไปนะก็ดูเส้นทางแล้วนะครับอ้อมนิดหน่อยผิดแผนไปนิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะเราวันนี้จะได้ถึงคูแคมป์เบตงกันสักประมาณผมว่าเราจะประมาณ6โมงนะครับนี่ฮะถนนทางเข้ากระบี่สวยมากๆนะครับสุดยอดเลยไปทุ่งสงอันนี้ก็กำลังจะออกจากปตท.ผาทองนะครับตรงทุ่งสงนะครับเดี๋ยวไปต่อครับวันนี้น่าจะเป็นถึงคูแคมป์เบตงเนี่ยน่าจะมืดนิดหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดปัตตานีดินแดนลังกาสกาวันนี้เราก็ข้ามจากสงขลาเข้ามาจังหวัดปัตตานีแล้วนะครับอยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆครับลงมาหลายรอบแล้วไม่มีอะไรหรอกครับสำหรับนักท่องเที่ยวถือว่าปลอดภัยนะครับต้องถามพนักงานนั่งหลับด้านข้างเรานะครับว่าเป็นไงครับลงมาสามจังหวัดภาคใต้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ครับหลายครั้งแล้วครับที่นี่เป็นครั้งที่สองครับเป็นไงบ้างครั้งแรกอันตรายไหมไม่อันตรายตรวจคลองสายในนะครับคลองสายเชียงแดนนะครับแล้วก็ภาษานะครับมาเราจังหวัดชายแดนล่างประเทศไทยจะมีเยอะกว่าไปด้านขวาคูแดคูแดไม่มีคูดาวครับของกินครับของกินนี่ไก่กะทิโย่รอตายแล้วตายเอาไม่ได้ลงนี่อย่างนะเอาปิดได้ครับปิดได้รถเล็กก็จะดีแบบนี้เองนะคะตอนนี้กำลังจะถึงสะพานข้ามป่าฮาลาบาลาครับก็จะเป็นสะพานที่ข้ามน้ำในเขื่อนบางลางนะครับซึ่งเขื่อนบางลางเนี่ยก็จะได้น้ำจาก
ป่าฮาราบาลานะครับก็เลยเรียกว่าสะพานข้ามป่าฮาราบาลานั่นเองนะยังไม่ขึ้นได้แปดโมงมาได้ขึ้นได้เก้าโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งหรือเจ็ดโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งถึง 17.00 เนาะกำลังข้ามโอ้โหคนมหาศาลฮะบลา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 ครัชเดี๋ยวไม่แวะครับแวะขากลับดีกว่าโอเคมันจะมืดแล้วเดี๋ยวจะบรรยากาศก็จริงๆถ้าว่ากันตามกฎก็บนสะพานห้ามจอดรถนะครับแต่ก็มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับก็อย่างที่เห็นนะครับจอดก็ระมัดระวังครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จอดเหมือนกันแต่ไม่ใช่วันนี้ระวังครับทุกคนระวังกันอยู่แล้วครับต้องระวังเด็กๆมากกว่าเลยแม่เด็กๆเยอะแยะเลยเรามานั่งชมวิวกันส่วนนี้ก็ไม่มองกระจกข้างไม่มองอะไรเลยครับไม่มองอะไรเลยขี่อย่างเดียวครับเนี่ยไปไม่มองอะไรเลยโอ้ของกินเยอะเลยไปค่ะไปเราละครับมอเตอร์ไซค์สี่คันเจอกันแล้วเกือบๆจะถึงทางเข้าภูแคมป์นะครับใส่แม่บ้านมานี่ yeah. นิดนึงนะครับร้อนเลนใหม่มามองนะฮะใช้เกียร์อะไรนะเกียร์ต่ำนี่ก็ยังเป็นเกียร์ดีอยู่ครับดีแต่ว่ากด S นะครับนี่คือสบายสบายครับฟังเสียงเครื่องฮะรอบเครื่องยังแบบเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 3,000 รอบนะครับความเร็วประมาณ50ผมนี่ชันนะครับก็สำหรับเครื่องยนต์พันซีซีนะครับพิกัดพันแล้วกัน3สูบผมว่ามันโอเคเลยนี่อาจจะเริ่มแบบแหมความเร็ว40นะครับรอบที่ 3,000 รอบนะครับตอนนี้เริ่มชันขึ้นเรื่อยๆนะครับชันขึ้นเรื่อยๆนะก็ต้องยกด้วยครับโค้งก็ต้องยกนะครับเพราะว่ามันเป็นโค้งรับตามองไม่เห็นนะครับชันนะครับผมนี่จำได้คราวแล้วผมมามอไซค์มานี่มอเตอร์ไซค์แม่บ้านนี่เกียร์หนึ่งครับเสียงลั่นดอยฮะผ่านบ้านชาวบ้านนี่เขาหันมามองกันหมดอะไรของมึงนะเนี่ยตอนนี้หูจะเริ่มอื้อแล้วครับเริ่มไต่ขึ้นมาสูงเรื่อยๆนี่เกียร์ดียังสบายๆนะฮะยังไม่ต้องลงไปแอลนะครับสบายๆนะครับเดี๋ยวให้ดูฮะเนี่ยเกียร์ดีนะครับดีนะครับสบายครับนี่ก็ผมก็ไม่ได้เหยียบจมคันเร่งนะครับเพราะว่ามันมีลูกแล้วก็ต้องเผื่อชาวบ้านเขาลงมาเห็นไหมเพราะมันจะมีรถสวนทุเรียนอ่ะสวนลงมาเรื่อยๆนะครับไปครับนี่ยกตะกี้ยกหมดนะครับนี่ก็กดเกียร์ดีไล่ขึ้นมานะครับนะครับรอบขึ้นมาได้ความเร็วขึ้นมาได้ก็ยกคันเร่งมันก็ยังไต่ของมันขึ้นไปได้นะครับมีแรงเฉื่อยไต่ขึ้นไปไม่ได้หายนะครับเพราะว่ารถมันเบาตรงนี้นะครับบ้านหลังนี้น่าอิจฉามากเช้าๆตรงนี้เป็นทะเลหมอกเลยโอ้โหตอนเช้าเดี๋ยวออกไปดูนะครับแค่ข้างหน้าที่พักเราก็เป็นทะเลหมอกแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราจะตัดมาให้ชมวิธีตรงที่พักพิงแล้วครับมีอาหารตามสั่งอยู่หน้านี้นะฮะนี่ดูทางลงนะครับก็ความปลอดภัยนะครับแนะนำให้ลงด้วยแอลนะครับความสูงของรถนี่ไปได้ฮะไปพอไหวสบายนะครับไม่นักชนหน้าไม่ติดโอเคนี่เราจะหากันที่นี่มีที่ให้เราหนึ่งอันเพราะเราโทรบอกเขาแล้ว
ุญแจเลยข้างล่างมีที่จอดอยู่ไหมโอ้ว้าเคยมาแล้วเพื่อนที่บ๊อบบี้เป็นการยืดแขนซ้ายว้าวสวยมากนี่นะคะคนนะคะโอ้โหนี่นะครับรอเข้ามุมก็ได้ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แต่เป็นวันที่13เมษายนนะฮะก็ตอนนี้กำลังออกจากคูแคมป์เบตงนะครับไปเดี๋ยวจะไปกินเฉาก๊วยนะครับก็รถเล็กๆนะครับขึ้นลงตรงคูแคมป์ได้นะครับที่ชันชันสบายมากเลยนะคุ้มจริงเดี๋ยวไปครับนี่นะครับตอนนี้อยู่กม.4นะครับลานเฉาก๊วยเบตงนะครับกม.4ไม่ได้จองนะฮะดูดิว่าจะได้กินไหมนะครับเอาหนูซื้อกับ2ชุดค่ะซื้อกับ2ชุดเป็นกิโลหมดแล้วจ้ะเอาเป็นถ้วยก็ได้ค่ะเป็นถ้วยต้องรอนะตอนนี้เป็นหมดแล้วเดี๋ยวเราคิดก่อนได้แล้วว่าอร่อยมากมากเลยค่ะแล้วก็โชคดีมากคือกับส่งพระสุธานองนั้นคือจองติดจองหมดแล้วไม่ได้จองไว้นะครับไม่ได้จองดวงคนมันจะได้กินหุ่นดำเอาเป็นไงของคำล่ำลือใช้เวลาจอดประมาณ2นาทีมีได้จริงได้จริงไม่ได้จองโชคดีมากเพราะว่าเขาบอกว่าต้องมาต้องมาติดจองหมดแล้วค่ะน้องทำหน้าเวิร์กไปนิดนึงต้องมาต้องมาเสียใจเห็นนะทำวันนี้ทำหน้าที่ตู้เก็บหมวกเคลื่อนที่นะครับซูซูกิเซเลริโอของเรามาครับนี่เป็นบ่อน้ำร้อนของเบตงนะครับเข้าฟรีเข้าฟรีนะฮะก็มาสแกนไทยชนะกันก่อนนะครับ
ีไข่แล้วแกงแฝกนี่นะฮะก็จะมีบ่อแล้วก็มีตะขอให้เกี่ยวนะครับห้อยลงไปเลย15 นาทีนะฮะเกี่ยวไว้ตรงนี้เดี๋ยวเจอกันนะครับ15 นาทีก็ผ่านไป15 นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงครับครับเอาตั้งเวลาลูก15 นาทีโอ้โหน่ากินแกะโอ้ยร้อนมากเลยโอ้โหร้อนอ่ะล้างมือเรียบร้อยนะคะทุกคนเมื่อไรเมื่อกี้สุกอ่ะร้อนอ่ะบอกเลยร้อนเปล่าๆดิโอ้โหนึกว่าจะไม่ร้อนอ่ะแกะใบใหญ่แกะใบใหญ่แกะไข่ไก่คือแบบว่าเดี๋ยวมาแล้วตรงนี้คือต้องเอาไข่วางไว้ให้มันให้มันเย็นแล้วก็ค่อยมากินคือมันร้อนมากจริงรอมันสักครู่ร้อนบ่ร้อนดิฉีกไอ้นี่น้อยไปคือใครใครไงบ้างคุณที่สูบไปปากเครื่องหมูหูกินนะหูเอาอีกไหมยังไม่ได้ตะมากี้อยู่ว่ากินกี่คนเดินไหมพี่ถ้าเข้าไปตรงเลยตอกดีๆนะไม่เป็นไรผมตอกเองไม่เดี๋ยวจะตอกตอกแล้วแล้วไม่ไปตรงมีเท่าไหร่เจ้าตอกของตัวเองไปสิอยากตอกของคนอื่นด้วยเอาเหรอทำไมอ่ะมันก็ตอกปกติแบบไข่ใหญ่ตอกหล่นลงไปปุ๊บเออคือห้องแกยิ้มที่เช้าตะมากี้อยู่ว่ากินกี่คนเดี๋ยวนะพี่ถ้าเข้าไปตรงมันได้กินถ้าไปกินกับพี่ดังน่าจะหมดก็ค่อยว่ากันไปยืนก็ได้ไปแล้วไม่เจออะไรกินก็เข้าไปกินแล้วกันอืมอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าไปกินจะเลยไม่เป็นไรทนได้ทนได้มันยังไม่เที่ยงพอเที่ยงแล้วนี่หว่ากินไปแล้วไงเราก็กินไข่กินเร็วแล้วไข่แทนกดไปสองใบสองใบพอแล้วไอ้หนูก็สองใบเท่านี้ปั๊บเองWe'll be right back.
ายมือซ้ายมือเป็นป้ายเบตงโอเคเบตงโอเคเบตงถึงแล้วพักนะฮะที่เฮานะฮะอยู่กลางเมืองเบตงเลยบรรยากาศดีมากนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูห้องกันรวมๆแล้วต้องบอกว่าตกลงพี่เขาเปิดโรงแรมหรือมูลนิธิครับเอากำไรจากไหนดูโอ้โหห้องแบบว่าเปิดมาห้องแอร์เย็นเลยนะครับกว้างนะฮะมีเก้าอี้ในพานด้วยไม่ใช่นะครับทีวีอะไรเปิดไว้ให้เลยครับเย็นสบายนะเข้ามาแบบเดินทางมาร้อนๆแล้วห้องน้ำก็โอเคครับกว้างมีเครื่องทำน้ำอุ่นอย่างเงี้ยนะฮะโอเคเลยครับกว้างมากนะครับเราก็จะแบบว่าเปิด Google Map เนาะแล้วก็ไปตรงไหนก็คือตรงนั้นแหละบางทีเราไม่ได้ดูข้างทางอะไรเลยวันนี้ก็จะมาดูรอบๆในเขตเมืองเก่านะครับไม่ใช่เมืองเก่าดิมันก็คือเขตเมืองของเบตงนั่นแหละบอกว่าดูสวนสัตว์ของเมืองดีกว่านี่มันเป็นโรงแรมสีเบตงนะฮะนี่ก็จะเป็นถนนเส้นหลักที่จะเข้าไปตัวเรียนตู้ไปสนิทอ๋อข้างหลังก็จะเป็นอันนั้นเลยต่อไปอนุญาตให้ดูจากข้างหน้าเอาข้างหน้าข้างหลังนะตาเหยินก็อยู่ด้านนี้นะครับอ๋อตาเหยินเดี๋ยวตอนเย็นอาจจะมาไม่อาจละมาจองโต๊ะไว้แล้วครับไม่ทันกลางคืนก็จะเปิดโฟมนะฮะสีสันสดใสเดี๋ยวเราจะพาวนวงเวียนหนึ่งรอบนะครับมาห้องนะครับโอ้แต่นี่อยู่ขวาเนี่ยครับยังไม่ขึ้นครับเราจะวนก่อนครับเก็บภาพไม่ลงมีใครเปล่าเหมือนมาโดนมันนั่งบนดินเลยครับผมตรงนู้นนะครับใต้ซีฮีนะครับวันนี้ก็จะมากินข้าวกันต้องเองดีสุดครับThank you.
ครับที่เบตงครับวันนี้กลับมากินกันอีกแล้วครับกับใต้เย็นนะครับมีหลายเมนูเลยตามมาดูกันครับเอาหยกครับดูเอาหยกเดียวแล้วขายทีเดียวจับขาดูหมึกเราเลือกกันตอนนี้นะครับอุโมงค์เปตโตมงคลฤทธิ์มีเวลากลางคืนกับอันนี้นะฮะไอ้กล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นเป็นสีสิงเท่าไหร่นะครับครับวันนี้เป็นเช้าวันที่14เมษายนนะครับก็เดี๋ยวเช้านี้เรายังอยู่ในเมืองเบตงนะครับเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินแถวหอนาฬิกาอยากจะไปใต้ซีฮีนะครับดูว่าใกล้ๆนะมีโจ๊กหรือเปล่าก็บรรยากาศในเมืองเบตงตอนนี้นะครับตื่นเช้ามา6โมงเช้าเนี่ยหมอกคลุมเต็มเมืองนะครับตอนนี้ก็หมอกก็เริ่มจะคลายตัวแล้วอากาศเริ่มจะอุ่นขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ามองจากไอยังเวงเนี่ยจุดชมวิวทะเลหมอกเนี่ยที่สกายวอล์กเนี่ยก็หมอกเหมือนเดิมนะครับมาเบตงบอกเลยว่าสายชอบสายที่แบบชอบดูทะเลหมอกเนี่ยต้องชอบแน่ๆนะครับอยู่ในหมอกกันทั้งปีเลยนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันที่ใต้ซีฮีครับThank you.
อนนี้อยู่จากสกากรเบตงนะครับพรมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียก็จะข้ามไปไทยไม่ข้ามไม่ข้ามไปไปตรงด่านป้ายป้ายสุดแดนสุดแดนไปไทยเช็คอินไปชนะจัดดีครับไปถ่ายรูปครับพี่นักแกเรียบร้อยค่ะครับตามเลยเนาะ